เหรียญต่อใบงั้นได้ฉันจะให้คุณ 20,000 พร้อมอุปกรณ์ด้วยคุณจะเอาด้วยมั้ยได้ครับตอนนั้นก็จะเที่ยงคืนแล้วแหละเพิ่งถึงบ้านแล้วพอตีหนึ่งวันนั้นด้วยเหมือนกันก็มีคนมาที่บ้านเลยค่ะพาพ่อขึ้นเครื่องบินแล้วไปที่ทำงานเลยพอไปปุ๊บก็นี่มันไม่ใช่คนธรรมดาละก็ได้รู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำงานให้ราชวงศ์ด้วยตอนนั้นเป็นลูกของกษัตริย์คอลิดจะเป็นฟาฮัดเนี่ยค่ะทั้งสององค์เลยเล่าให้เห็นเป็นฉากๆไม่ต่างจากหนังที่กำลังเดินเรื่องอย่างตื่นเต้นหักมุมหากนี่คือชีวิตจริงของประเสริฐบินรัดแก้วหรือแบโซผู้เป็นพ่อที่ซอฟ้าบินรัดแก้วจดจำจากแม่และบอกต่อทุกรายละเอียดได้เป็นอย่างดีแม่พ่อจากไปตั้งแต่เธอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6หากเรื่องราวของช่างทำหมวกกาปิยอแดนใต้ที่ได้ทำงานฝีมือให้กับราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียมีลายเป็นหลักฐานคือลายองุ่นและลายมะม่วงซึ่งแม่ผู้เป็นช่างตัดเย็บสเก็ตภาพไว้ยังคงเป็นความภูมิใจของลูกสาวเสมอมาเป็นเวลาถึง24ปีที่พ่อทำงานในต่างแดนก่อนจะกลับมาเผยแพร่ศิลปะทำหมวกในปัตตานีและมีรางวัลการันตีระดับจังหวัดส่งออกไปยังอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนโอมานหมวกกาปิยอสำหรับผู้ชายสวมใส่ในพิธีทางศาสนาประณีตสวยงามด้วยความละเอียดของสีเข็มจากเย็บเท้าเร่งมือบังคับลายที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของแบโซมีทั้งลวดลายจากสถาปัตยกรรมในมัสยิดลายสับปะรดส่วนลายก้นหอยเหลือไว้เพียงภาพถ่ายบรรเลงวาดลายด้วยเทคนิคปักโซ่ดิ้นเงินดิ้นทองซึ่งปัจจุบันเหลือคนทำหมวกกาปิยอไม่มากโดยแบโซมีลูกศิษย์เหลือเพียงคนเดียววัย70ปีอยู่ที่จังหวัดยะลานั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทายาทได้มีโอกาสกลับไปหาและเหมือนได้สนทนากับพ่ออีกครั้งหลายยอแล้วงานนี้ปั๊มป่วยเจอเลยว่าเลยต้องบอกเลยว่าพ่อเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งเลยจากที่คนมาเขาก็จะสะดุดตากับเรื่องหมวกซะก่อนเลยซึ่งมันหนูอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะว่าฝีมือของเขามันไม่มีแถวนี้อะค่ะซึ่งการขึ้นแพทเทิร์นเวลาเขาขึ้นลายนะคะเขาจะไม่ร่างเขาแค่เอาผ้ามาแล้วก็กะเองแต่ละช่องทีละช่องเวลาทำงานอะค่ะมันเหมือนได้คุยกับเขาจริงๆด้วยมันเหมือนกับว่าลองเปลี่ยนลายสิลองเปลี่ยนลายดูสิแล้วก็เหมือนสีเราดูแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากันลองเปลี่ยนสีสิมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเหมือนได้คุยกันด้วยแล้วยิ่งเราไปคุยกับคนที่สนิทกับพ่อเหมือนได้คุยกับพ่อนักการเรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะแต่ว่าเราเนี่ยชอบมานั่งมุมนี้ตรงนี้พิเศษยังไงบ้างคะน้องป๊าอย่างแรกที่เห็นก็จะเป็นหญ้าเขียวน้ำค่ะสองอย่างนี้ก็บวกกับต้นไม้อีกถูกใจมากใจมากเนาะใช่ค่ะใหญ่คือจะมานั่งทำอะไรคะสเก็ตงานสเก็ตงานหรือมาพูดคุยอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นการสรุปชิ้นว่าอะไรมากินที่นี่ค่ะที่เห็นอยู่บอกว่างานร้อนงานเร่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะกำลังจะต้องใกล้จะเรียนจบแล้วใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เราก็เตรียมทำต่อในเรื่องของงานจากพ่อใช่ค่ะมาเป็นงานจบไปด้วยอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวแอปเล่าให้ฟังหน่อยก็มี2ลายใช่มั้ยคะนี่ที่หนูเคยใบ้ไว้หนูก็เลือกเป็นลายองุ่นนะคะใช่ค่ะทีนี้ก็แกะลายออกมาแล้วก็ประยุกต์ใช้ค่ะก็จากที่มีแค่องุ่นหนูก็จะใส่ใบใส่เถาวัลย์ไปด้วยก็จะเป็นใส่บนภาพวันพระละหมาดเลือกศิลปินในตัวทำให้ซอฟ้าเลือกเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในปีสุดท้ายเธอเลือกโปรเจกต์จบเป็นงานออกแบบผ้าละหมาดและผ้าปูรองละหมาดจากลวดลายของพ่อเป็นงานแอปพลายอาร์ตสร้างเส้นทางของตัวเองด้วยเปลี่ยนจากสีเข็มเป็นงานกราฟิกผ้าพิมพ์ลายผลงานของซอฟ้าบินรัดแก้วพ่อและลูกศิษย์เป็นหนึ่งเดียวกันจัดแสดงในงานใหญ่ปัตตานีดีโคเดส2024มีความหมายต่อใจตามชื่อที่ตั้งไว้ Father's Legacy กาปิยอของพ่อคนภูมิใจหมดเลยแม่หนูพี่หนูน้องหนูเนี่ยรวมถึงหนูด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันอยู่แค่ในกล่องเป็น10ปีกว่าจะรื้อฟื้นเหมือนมันมีชีวิตใหม่วางแผนไว้ยาวๆว่าหลังจบการศึกษาอาจเลือกเส้นทางการเป็นครูด้านศิลปะ
หากว่าที่บัณฑิตก็ตั้งใจว่าอย่างไรก็จะไม่ทิ้งวิชาช่างทำหมวกกะปิยอของพ่อที่ขอสืบต่อในรูปแบบของตัวเองอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน